อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงคิดถึงเอ้ยไม่เอาเฮ้ยหุยไอเกียร์ก็หายพี่ฮาเด็กสวัสดีครับมิเกลหุยก็หายเลยอ่ะขออีกทีดิเดี๋ยวเพิ่งขออีกทีดิไม่หายว่ะอ๋อเมื่อกี้คี้เหรออุ้ยหายอันนี้หายอันนี้เข้าเนื้อแล้วอืมไอ้เกียร์เดี๋ยวกูตายเกียร์ไอ้หมามีมาฟังอยู่ค่ะไม่ได้เหมือนกันใช่กลับมาอยู่นี่ละไปยังวะแองจีรีวิวครับแรงมากโอเคใช้ได้เฮ้ยไอ้นายกเฮียกูตีเป็นกี่ทีแล้วมันไม่ติดติดปัดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่บอกเฮียไม่บอกอยู่แล้วพี่อ๋อเป็นเยอะเลยโอ้ยถ้าเล่นจบเร็วร้อยบอกให้รวมๆกันอ่ะเป็นร้อยเนาะเต็มร้อยเพื่อไปรับรองแก๊งอื่นๆนี่ครับไม่ได้ตีทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับครับประเมินนะครับผมประเมินเพราะว่าผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับเขาไม่ได้โกรธนะเทปะเฮ้ยมึงตีกี่ทีวะสี่ขี้อ่ะดูได้ข่าวได้ข่าวเมื่อวานคุณศิลาใส่ยับเลยนี่ผมดูอยู่ใส่ใครนะใส่กับโต๊ะยับเลยนี่เมื่อวานนะไม่ไอ้หลงพี่หลงนุ่น30ทีมั้งกูไม่ได้ใส่ไอ้หลง50ไม่ประมาณ30 30 40ครับ30 40มึงดูคนในแก๊งนี่หลงว่ามันวันนี้ป่ะไอ้ต๊อดมึงประเมินมาแล้วพี่ต๊อดว่าไงนะดูคนในแก๊งที่มายังน้าเรียกอะไรเขาเรียกเนี่ยอะไรนะครับเดี๋ยวรอพี่หมัดแป๊บนึงนะครับพี่แกเข้าห้องน้ำอยู่แกอยู่ข้างหน้าแล้วนั่งตรงนี้ได้ป่าวพี่เกมพี่โทนี่สวัสดีครับพี่เหมือนเดิมนะครับอย่าตีจนหมดตัวสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับลูกทำนาลูกครับไม่มีตังแล้วนะผมบอกให้อย่าไปทำเลยมาเชเต้อะฮะใครทำฮัลโหลครับฮัลโหลพี่อย่าเพิ่งรีบทำเลยเชื่อผม16,000คูณ155มันเท่าไหร่นี่พี่มินอาวุธผมนะนี่โถอาวุธผมถุยเฮียเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยอ้าวก็เป็นเรื่องดวงหรือเปล่าไปมึงไปไหนก็ไปไปสองล้านสี่พี่สองล้านสี่หงุดหงิดไปคิดซะว่าคิดว่าพี่ก็คือหนึ่งคนที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องนี้ครับผมได้เอาเป็นกล่องก็ได้พี่มีคนเดียวเหรอผมก็ตีทีเดียวนะอันนี้มึงเสกเฮียตีเองกับมือกูนี่ตีเองกับมือคนอย่างพวกกูเนี่ยคนพูดอยากได้เก้าอี้เฮียเดี๋ยวรอพี่ใหม่ก่อนนะพี่สีแดงก็สวยเหมือนกันดูไปตามก่อนดูดิลองคิดดูเฮียเอามึงดูดิตีทีเดียวจริงป่ะมึงดูดิกดทีเดียวกดคำสั่งเดียวเสร็จปุ๊บขอถ่ายรูปแล้วก็สีมึงสีแขนมึงคิดว่าไงอ่ะครับเป็นไงอะไรวะเขาทำอะไรไอ้พี่นี่ผมอยากรู้ในมุมเล่นอ่ะไอ้สีฟ้าพี่อันนี้พี่ได้ไปลองลองฟังลองแล้วขอถ่ายรูปคู่นะคะกับอันนี้ถามตรงๆเลยอันนี้ถามตรงๆเลยนะอืมจากใจคนเลี้ยงงูสิงว่าไงจะมีบางคนเดินเข้ามาตาการชีมน้อยไปปะเป็นไงไม่นะไม่นะ15เยอะเรามันไม่คิดทั้งสองแบบไม่ละคือพี่ตีแล้วคีไหมตอนครับอยากเห็นน้ำพูลองดูไหมพี่หลงตีใส่ยับเลยไม่คีสักทีนะตอนนั้นอ่ะเหรอไม่กูเนี่ยตีฮาร์เดส 3-4 ทีก็คีแล้วเป็นที่จังหวะปะมาเชสีฟ้ามันคือทางผ่านครับไม่ค่อยมีเออไม่ใช่หรอกไม่ใช่กันหรอกสวัสดีครับไม่ใช่อ่ะต้องรอหมัดใช่ไหมตอนต้องรอหมัดขึ้นฟ้ากันก็ขึ้นแดงมันก็รอทำนานรอไม่ก็ฟีดกับขวาน2ถูกปะอะไรนะใช่อารมณ์เดียวกันเป็นทางผ่านงั้นอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วเนาะใช่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มหรอกคุ้มชิบหายเลยว่ะไม่ต้องถ้าสมมติถ้าทำเพิ่มมาเชหรือมาเชฟ้ามันจะไม่มีใครเอาเป็นแดงไงอันนี้ก็ถูกเน้นหนึ่งครับบอสไม่มีใครใช้ผมไปใช้กันเองใช่เพราะผมใช้เก้าอี้คุ้มพี่เก็บตังค์รอสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีโอ้ยมึงจะมาเป็น power ranger หรือไงไอสัตว์ฮัลโหลครับเอาข้ามมาอีกไม่มีอะไรใช่ไหมคุณสมบัติเท่าเดิมแค่เปลี่ยนสีคล้ายกับพีบีโอเคครับพี่เก็บไหมบอสเออใช่ครับที่แป๊บนึงบอสครับนะกูจะทำไงกูฉลาดกว่าแป๊บนึงครับพี่หมัดกำลังมาครับกูพอแล้วกูบอกให้กับอาวุธเนี่ยไหวอย่าเล่นก็ไม่ได้เล่นตับมาแล้วเย้ขอบคุณซับนะครับหนึ่งเดือนไทยกลับมาแล้วเย้เคกลับมาแล้วน้องไม้สวัสดีครับโอ้โหน้องไม้เอาจริงน้องไม้หายไปคั่วนานอันนี้พี่ไม่ได้แบบไม่ได้น้อยใจหรอกน้องไม้ไม่เป็นไรคิดอะไรไม่ออกด้วยถือว่าพี่เข้าใจไม่หรอพี่เข้าใจทุกคนแหละขอหาแฟนกันผมพยายามเข้าใจทุกคนมึงอยู่นิ่งไม่ได้เลยผมพยายามเข้าใจทุกคนไง
ีสูตรปะวะเขาสีสูตรเป็นไอบางวะใช่เพื่อนวันนี้กูไปฟังเขาไล่เก็บสีสูตรมาหมดเลยแต่บีซีมีลาดอะไรเงี้ยเชี่ยแรงเดินโคตรแรงไอ้ต๊อดเปียวอ่ะอย่างเงี้ยแหละที่พี่ชอบโอเคโอเคแต่ตอนเขาเล่นมิลาดมาใช่ปะมิลาดลงมาปุ๊บสีสูตรจีบีสีเขียวเนี่ยไอ้เชี่ยไอ้ต๊อดเลี้ยวโคตรไวอ่ะอย่าเลี้ยนเออทอนครับทอนเอาเชี่ยพี่รับเอาบอกนะพี่บอกนะอิ่มตอนไหนอิ่มตอนไหนไปตอนนั้นคนเนี้ยมันอิ่มมันอิ่มตอนไหนมันไปตอนนั้นเลยมาไอ้ตอนหมัดมายังมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วหมัดกับตอนเป็นสองพี่น้องใครของไม่น้อยใจหรอกอ้าวแล้วใครเป็นคนเรียกมาครับเนี่ยเอ้าสภาไงนะเอ้าแล้วใครเป็นคนให้เรียกมาก็สภาประกาศไม่ใช่ใครเป็นคนให้สภาเรียกมาอ๋อฝั่งไหนใช่ไหมน่าจะฝั่งนี้ปะเอ้าแล้วไม่ตอบล่ะเฮ้ยสภาโอ้ฝั่งSMD ค่ะโอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับลุงต๊อดนะครับไอเราไม่จำเป็นต้องยื่นใบพัดก็ได้ถูกไหมครับซับมาแล้วเย้ขอบคุณครับสิริชัยโอ้ขอบคุณครับซับครับใช่ครับใช่ครับใบพัดครับแบบบ้านต้องใบพัดอ้าวทำไมบอกกันว่าไม่ต้องใบพัดล่ะบ้านต้องใบพัดถ้าไม่บ้านน่ะใบไม่ต้องใบพัดได้คุณสภาครับคุณสภาช่วยอธิบายหน่อยครับน่าจะเข้าใจกันผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรมึงก็บอกไปเพื่อให้คนอยากได้บ้านไงค่าขึ้นเล็กน้อยครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้ามีบ้านต้องยื่นใบพัดนิดเดียวพี่ก็ยื่นไปนิดเดียวเองเขาตอบสีเออยื่นไปหน่อยหนึ่งเออห้าล้านสามล้านสี่ล้านเนี่ยคูณห้าไงถ้าลิปเปอร์ขายได้ขายให้ละเนอะเก็บไว้เถอะเก็บไว้ยี่ละก็ไปขายไม่ได้กูเลยพูดเปิดลูกเดี๋ยวที่ได้หน่อยพี่อันนี้ก็มาตกลงกันครับนะว่าจะเริ่มตอนไหนยังไงครับเพราะเมื่อกี้มันเหมือนตกลงกันโดยแบบไม่ทางการเท่าไหร่ครับนะมาฟาก้าสูตรคลายแอดมินอะครับเนี่ยเราคุยกันเองได้เลยครับเชิญมาฟาก้าแล้วก็แกงแอดมินเชิญมาตรงนี้เลยก็ได้ครับมาฟาก้าจะได้คุยแกงแอดมินแกงแอดมินรับแทนมากกว่าเราเยื่อแทนที่เราคุยกันเรายื่นแทนกินหน้าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณว่าน่าจะเที่ยงคืนวันที่10ข้ามไป17แล้วถูกไหมครับได้ครับแต่ว่าอันนี้คือผมอยากขอเป็นแบบว่าเลื่อนให้ไวกว่าเดิมครับเป็นเกล16ตอนพิกทามเออพวกกูอยู่17กูไม่อยู่ไอ้เกลระวังปวกมันต้องเที่ยงคืนเลยครับปวกไงมันกินเก้าอี้อยู่ที่ขาเก้าอี้อะระวังใช่ครับปวกวิ่งเข้าหูเพราะว่ามันจะหลุดไปครับแบบว่าเออดีจะเล่นกันแบบดันชายเว้ยพอดีผมชอบเด็กๆครับไม่เกี่ยวกับร่างจริงนะครับเกลเที่ยงคืนวันนี้ไปเลยร่างไหนนี่ไงร่างมือไอ้เกลใหญ่สิงห์นะเขาคุยก็ตามที่เราตกลงกันไว้เลยก็ได้เกลเขาคุยตึงๆกันอยู่จะเล่นจะเล่นมันได้เล่นอยู่มันได้เล่นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไอคิวอย่าทำตัวตลกดิครับคือมันเล่นอยู่แล้วครับแต่คือแค่อยากเลื่อนให้มันแบบไวขึ้นเฉยครับมาฟาก้าโคตรเอาเที่ยงคืนวันนี้แม่งเลยเที่ยงคืนวันนี้แม่งเลยเพราะเขาจริงไม่ติดอะไรก็น่าจะความจริงก็น่าจัดเลยก็ได้มั้งครับหรือว่าต้องหรือว่าเราต้องทั้งคู่ต้องมาคุยความก่อนเจมส์โทนี่ปาเกียร์ใช่ครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับคนพร้อมกันครับแล้วก็เซตของเซตอะไรด้วยเฮ้ยแล้ววันนี้เราไม่พร้อมหรอทั้งคู่อ่ะต้องถามเที่ยงคืนนี้หลังเที่ยงคืนนี้เป็นวันที่ SMD ว่าอะไรก็ได้ครับก็พรุ่งนี้เที่ยงคืนครับเออแป๊บๆๆก็ให้เป็นวันผมขอเลือกเวลาได้ไหมครับจริงๆคุณก็เลือกมาแล้วไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้นี้เวลาหรือว่าวันไม่ครับหน้าบ้านครับคุณก็เป็นคนเลือกเองนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับคุยเป็นทางการคืออย่างนี้เดี๋ยวฟังก่อน
คือพอดีพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับชิงบ้านสภาไม่มีอยู่รองรับนะครับสภาต้องไปทำงานที่นู่นครับเป็นหมอผมจัดการได้นะก็นี่ไงครับนะก็ผมว่าน่าจะเที่ยงคืนน่าจะมีสภากลับมาแล้วใช่ไหมครับส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้นอนเสมอไปแล้วเราไม่ลงบ้านหรอทุนี้ไม่ลงเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันไปเที่ยวไม่เปลี่ยนบ้านกันหรอคือพวกคุณยอมรับเงื่อนไขได้ป่ะล่ะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติไม่มีสภาคอยรับส่งหรือว่าไม่ไปมีแค่พวกคุณตำรวจแล้วก็สภาไม่ได้อำนวยความสะดวกให้พวกคุณโอเคไหมล่ะถ้าว่าจะตีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของน้านี่กี่โมงอะนะมันเรื่องเวลาไว้ตอนเนี้ยแล้วฝั่งเอ็มดีเล่นยามาวุธหรือเปล่าครับหรือว่าเล่นแค่บูแดงเรื่องพวกนี้ไม่ต้องถามหรอกดูกันหน้างานแค่บูแดงก็จริงจริงไม่ต้องใช้บริการสภาก็ได้นะเฮ้ยมันอยู่ที่อารมณ์ในเกมครับเรื่องพวกนี้ดูกันหน้างานไม่มีใครมานัดกันหรอกเราตีกันกี่โมงก็ได้ครับแต่ว่าพวกเนี้ยทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งพวกผมไม่อยู่มาทำหน้าที่อีกทีหนึ่งครับเอาแค่บูแดงก็ได้ครับใจไม่ถึงไอ้คิงเฮ้ยอะไรมันชื่อใครเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นคือถ้าเริ่มเลยตั้งแต่รีประเทศ6โมงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆแล้วพี่เอ็มไหมผมคือผมมองว่าถ้าเที่ยงคืนนะครับอาจจะมีสภาบางส่วนได้เข้ามาแบบแล้วมันติดตามครับใช่ครับแล้วหลังเที่ยงคืนผมคิดว่ามันได้เล่นแบบครบทุกคนได้มันด้วยครับเวลาแบบเต็มล็อตครับใช่ครับเมืองจะได้แบบไม่แหลกด้วยมันก็ไม่ค่อยแหลกนะครับมันกลัวตำรวจเยอะไอ้ตอสมันกลัวตำรวจเยอะเพราะจริงๆมันก็เป็นช่วงพีคไทม์ครับเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนน่าจะอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วพอดึกไปผมว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งดึกยิ่งเช้าเล่นกันยาวอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ได้พักหรอกนะต้องเป็นนานแล้วแหละเชื่อผมดิมันไม่มีตรงกลางหรอกตอนเนี้ยก็ยังยืนยันคำเดิมครับคือเที่ยงคืนครับเริ่มว่าเริ่มเดี๋ยวคืนก็ได้ครับเที่ยงคืนนี้เลยจบเลยดินี่จบเลยดิจัดให้อันนี้จริงๆคืออยากให้เริ่มเที่ยงคืนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาที่พวกคุณจะได้แบบไอ้นู่นไอ้นี่ไปต้องไปเก็บเงินต้องทำนู่นทำนี่อีกเยอะครับนี่ไงพี่เที่ยงคืนเลยจบเลยเที่ยงคืนเลยเออดิบาไม่น่ารอพี่เตรียมจ่ายค่าปรับเลยแก๊งเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้จะเชื่อเหรอเดี๋ยวผมพูดจริงๆนะคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสมมติไม่ได้เล่นแบบเอาชนะมากจะเล่นเอาสนุกอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ซีเรียสเรื่องดีเทลพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรอกครับมาไหนอ่านสิเกียร์อยากเห็นพี่เกียร์มีสตอรี่รักจังนะโอ้ยยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่ยังไม่ยากหรอกคนดูจริงได้เล่นดีๆอ่ะเล่นดีๆได้เล่น40อ่ะเล่นดีๆอ่ะได้ผมครับกลัวตายแล้วอายเขาเสียทรงจัดอ่ะลืมดูพ่อหนูมาลิงด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับนะอันนี้คืออันเนี้ยต้องอธิบายหมัดก่อนนะคือเราอ่ะ
อยากจะให้เล่นกันให้สนุกจริงๆใช่ไหมครับไอเรื่องดีเทลต่างๆที่มันกำหนดถูกกำหนดเงื่อนไขเรื่องความพร้อมของคนเนี่ยมันจะจอดจงเรื่องการเอาชนะไปคือเข้าใจว่าอยากเล่นด้วยกันนึกภาพไหมหมัดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ระยะเวลาที่เราเล่นกันด้วยว่าเราเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมติเริ่มคืนเที่ยงคืนนี้คนอาจจะไม่พร้อมอาจจะเท่าซัดกันเท่าที่มีวันอื่นต่อมาลีต่อมาเพื่อเราอาจจะเข้ากันได้ครบก็เล่นได้ครบอยู่ดีครับผมแล้วแต่เราตามเพื่อนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยื่นเขาสักสามทุ่มได้ใช่ไหมครับได้ครับวันนี้ยังไม่ยื่นได้โอเคครับแต่ถ้าเขาอยากเล่นก็ยื่นได้เลยครับมาฟาก้ายังไม่พร้อมพี่ผมมาฟาก้าว่าไงบ้างครับจะลุยเลยไหมวันนี้หลังเที่ยงคืนมาฟาก้ามันอยากเล่นมันต้องยื่นเองสไลด์ยื่นสวยเพื่อนแก้เกมได้ดีมากขอคุยกันแป๊บนึงนะครับนะมันเอาแน่มันเอาแน่เดี๋ยวมึงเจอสดๆแต่ยื่นเองอ่ะเป็นไงเอาแน่อยากยื่นอยากยื่นไหมครับจะได้เล่นเลยครับเที่ยงคืนนี่ขู่แล้วเรียกขู่ไม่พูดให้คิดพูดให้คิดพูดให้คิดเชิงเป็นอะไรพูดให้คิดนิดหน่อยพูดให้คิดนิดหน่อยอ๋อหลุยยังไม่นอนเหรอแม่บ้านข้าวยังไม่มาส่งอีกเหรอเขามาแล้วนะเขาไว้แต่เขามันขึ้นว่ามันมาแล้วนะไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนูอยู่ข้างในนั่นแหละเขาแขวนไว้หน้าบ้านป่ะเนี่ยโอเคครับวายพี่ผมโทรกลับครับพี่สาวเดี๋ยวผมโทรกลับครับพี่สาวครับวายพี่วายพี่มัดเราทำหน้าที่ให้ดีไว้เท่านี้คืนอ่ะยืดเลยยืดเลยยืดเลยเขาไม่พร้อมไงยืดเลยเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนไม่เปรียบนะเว้ยเปรียบไปดาวมาไหนอ่านซิถ้าเราจะเล่นก็คือเราต้องยืดแล้วอย่างนี้คือเรายังไม่ได้ปลดโปรเทคแล้วคือถ้าเราไปปลดโปรเทคตอนไม่นี่มันน่าจะเป็นเพราะเรื่องสีสูตรป่ะพี่สีสูตรอาจจะได้อ่อยจริงแหละเพราะไม่ครบมันคือทำนะซี่เรื่องโปรเทคทำนะถามน้าเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้กลัวอะไรกลัวเรื่องโปรเทคเหรอเพราะคือผมสงสัยเฉยครับคืออย่างนี้ถ้าผมยังไม่ได้ปลดเรื่องบายพาสครูดาวบายพาสครับคือก็ยังยื่นไม่ได้ถูกไหมอย่างนี้ฟังก่อนครับตอนเนี้ยเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาถูกต้องไหมแต่พอดีมันมีเรื่องเข้ามาหาเราโดยที่เราแบบก็ตอบสนองเขาว่าโอเคมันไม่ได้เป็นการหาเรื่องของเราอะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นข้อตกลงพิเศษพี่ก็สามารถที่จะโอเคถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือชนะยังไงพี่ก็ใส่โปรเทคให้อยู่แล้วเหมือนเดิมแพ้หรือชนะไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเล่นพี่ก็ใส่โปรเทคให้เหมือนเดิมครับ5วันและมันดีกว่าตรงที่ถ้าเกิดว่าสมมติเราปลดโปรเทคตัวเองจากคูดาวน์บายพาสเนี่ย มันไม่ใช่โปรเทคนะมันคือคูดาวน์เฉยๆบายพาสเนี่ยไม่ให้ใครมายืดเราได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดเองของมันเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นโปรเทคที่ดีกว่าคูลดาวน์ให้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกนะขอบคุณมากนั่นแหละครับท่านจะบอกว่ามึงยืดเลยถ้ามึงยืดเนี่ยกูให้พิเศษเกียร์กลับมานั่งที่เดิมไปเกียร์กลับมานั่งที่เดิมไปเราคิดเองดิพี่ได้เกียร์ตัวไหนเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดแก๊งห้ามนั่งนะครับหลบเลยหลบเข้าลิงหลบก็ได้โอเคครับกูยิงกันนะเนี่ยมาเขาว่าไงไม่รู้อ่ะมึงลองถามเขาดิไอ้พวกลิงไม่ใส่ชุดแข็งไงอยากเล่นไหวไหมครับสรุปไอ้ถึงว่าคืนนี้เหรอครับหรือว่าก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าเวลาเดิมผมเที่ยงคืนครับผมอาจจะไปยื่นตีสามก็ได้ครับกูไม่อยู่คนนึงบอกให้เล่นหกโมงโอเคอย่างที่ผมบอกครับคือผมไม่ได้รีบเล่นขนาดนั้นครับที่ขยับเวลาเพราะว่าจะได้เล่นตอนช่วงที่แบบว่าพร้อมๆเท่าๆกันครับ time
อะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้อยากชนะเหลืออะไรอยู่แล้วครับเพราะเล่นก็บอกไปเลยตามที่ DMD บอกมันคือการประเมินฝั่ง DMD ครับเที่ยงคืนงั้นเดี๋ยวผมก็ยืนไปสัก 3 ทุ่มแล้วกันนะครับก็ได้เล่นเที่ยงคืนพอดี 3 ทุ่มใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ครับมึงพูดไปสิใช่ครับพี่อะไรเบอร์ซิปสามทุ่มพรุ่งนี้บอกไปดิเขาวางไว้ด้านหน้าก็สามทุ่มพรุ่งนี้ครับฮะก็ว่าแล้วเขามาสักพักแล้วเออทุ่มนี้ไปเล้าอ่ะยืนเลยพี่ยืนเลยยืนเลยฮัลโหลไปเล้าเหรอว่าเราพี่แกเล้าให้หน่อยพี่ให้เขายืนเลยพี่ให้เขายืนเลยยืนเลยยืนเลยจริงจริงใจเย็นครับใจไม่ถ้ามึงพร้อมมึงได้เปรียบอ่ะมึงได้ก่อนนะเว้ยใช่ยื่นก่อนยื่นก่อน3โมงได้ก่อนนะครับบอกก่อนมึงยื่นก่อนอ่ะสมมติพรุ่งนี้มึงยื่น3โมงเงี้ยได้เล่น6โมงจบเลยแม้มันยื่นตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับเอ้ยตัดหน้าใช่เพราะถ้าพรุ่งนี้เขายื่นหรือวันนี้เขายื่น3ชั่วโมงเราแจ้งมาลำบากนะครับก็คือถ้าอย่างงี้ถ้าผมยื่นแล้วครับผมก็ทำความเสียหายได้เท่าที่ผมยื่นถูกไหมครับใช่ๆๆแต่เขาก็ทำได้ไม่จำกัดหรือเปล่าใช่ๆๆแต่ยื่นไปก่อนเลยก็ได้นะยื่นไปก่อนเลยก็ได้แล้วพรุ่งนี้เที่ยงคืนก็ได้ถ้าเกิดว่าพร้อมกันทั้งคู่แต่มึงอยากแบบว่าไม่จำกัดป่ะล่ะมึงก็ต้องรอเขายื่นมั่นใจหรือเปล่าไม่แต่ถ้ามันถึงจำกัดแล้วอ่ะมึงสามารถบอกขอนัดจบได้ว่าไม่มีปัญหาสมมติมึงยื่นไป5ใช่ไหมเขาทำมึง25แล้วอ่ะมึงก็ไปบอกสภาว่าเออผมว่า25แล้วพรุ่งนี้สภาเข้ามาตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมยื่นตอนนั้นก็ได้ครับน่าจะประมาณ 1:00 ครับได้ครับ 1:00 ก็ได้ครับเล่น 4:00 สอบถามเล่น 4:00 โถไอ้สัตว์พรุ่งนี้สภาจะไม่อยู่ประมาณเกือบทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับใช่ครับใช่จะเหลือส่วนกลางแค่คนเดียวครับรองรับไม่มึงเล่น 4:00 เลยเหรอคน2คนอันนี้ผมก็ให้เขายื่นไงเขาผมไม่อยากเสียตังค์เคลียร์เรื่องชิงบ้านเสร็จแล้วค่อยมายื่นกันไหมครับเขาไม่ยื่นหรอกไม่ยื่นเพราะความเสียหายคนยื่นคนไม่ยื่นมันไม่จำกัดเอ็มดีก็คนยื่นดิฝั่งผมก็พร้อมด้วยเล่นกันเปียบปะแบบเข้าใจอยู่พี่ผมเข้าใจอยู่พี่ที่19หรือ18อะไรประมาณนั้นนะพร้อมทั้งฝั่งสภาด้วยเดี๋ยวว่ามันไม่มีแผนในใจมันก็มีแผนในใจกันแล้วเนี่ยแผนอะไรเหรอแผนอะไรไม่รู้อะแผลสดหรือแผลเปื่อยแผลเป็นหนองถ้าเลือกเวลาไม่ได้เดี๋ยวผมเลือกให้แล้วกันง่ายกว่าครับคือเป็นกลางด้วยเป็นกลางนะครับเดี๋ยวหมัดก็ยื่นเลยหมัดก็ยื่นเลยนะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมระบุเวลาไปเลยว่าหลัง6โมงเย็นพรุ่งนี้ใครเข้ามาก็เริ่มได้เลยง่ายกว่าครับใครเข้ามาเริ่มได้เลยโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วใช่โดนบีบแล้วนั่นตอนนี้คุณมีเวลาเตรียมตัวถึง5โมงเย็นของพรุ่งนี้อย่างเงี้ยง่ายกว่าด้วยความที่มันคุยนานและอย่างคือมึงเป็นคนเรียกมาเก็ตปะเข้าใจครับเออมันเลยต้องออกหน้านี้แล้วสักประมาณ3ทุ่มได้ไหมครับเริ่ม3ทุ่มได้ไหมเดาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ครับก็ทุ่มหนึ่งเลยอ่ะตีไปเลยใช่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคุณก็เริ่มกันได้เลยเห็นว่าที่เหลือมันก็แล้วแต่พวกคุณจะคุยกันแล้วพ่อเจ็บเปรียบคือมึงเป็นคนเรียกเขามามาฟาก้าโอเคนะครับเอาที่ฝั่งเอ็มดีโอเคด้วยนะครับมาสังคมมันบีบต๊อดนะครับพูดแล้วไงเขาบอกว่ายังไงให้กูโชว์เลยไหมให้กูโชว์เลยไหมอดีใช่เพราะว่าอันนี้คือเดี๋ยวเซตเวลาไว้ใช่ไหมเซตเวลาไว้สักทุ่มนึงแล้วส่วนเรื่องเราจะงัดกันกี่โมงอ่ะเราไปคุยกันเองเลยไอ้ต๊อดหน้ามึงเหมือนลิงเลยว่ะอย่างนี้ไอ้ต๊อดมึงใจถึงมึงยื่นเลยเล่นเที่ยงคืนจบบาคนไหนบ้าบ้าเรื่องมาไม่รู้หรอว่าคุยอยู่สวัสดีครับมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะขอโทษแทนมันด้วยครับวิปเปอร์ไม่อัพไปปีเนี่ยเอาตามนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ยื่นตอนนี้เลยแล้วเสร็จปุ๊บใช่เดี๋ยวพี่เซตเวลาไว้ประมาณทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่เราไปคุยกันเองเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นขัดแข้งขัดขาผลประโยชน์ร้ายแรงที่ต้องฆ่ากันเร่งด่วนเลยเอาอีกฝั่งนึงเขาก็อุตส่าห์กดโปรเทคมาลุยเลยง่ายๆเนี่ยแฟร์สุดแล้วเราไปคุยกันเองเรื่องเวลาโอเคไหมอ๋อเขาได้เปรียบมึงเป็นต่อเพราะเขาปลดโปรเทคฝั่งมั
ไปฟักก้าโอเคครับแล้ว SMD อ่ะลองคุยกันก่อนไหมลองคุยกันก่อนไหมเอาที่ฝั่ง SMD โอเคด้วยครับเนี่ยตอนลองไปคุยกับเนี่ยแข็งก่อนสามทุ่มได้ไหมครับอย่างนั้นสามทุ่มได้ไหมสามทุ่มเหรอครับนาครับสามทุ่มได้ไม่มีปัญหาจริงๆก็เป็นที่นาบอกครับแต่ว่าเราตกลงกันว่าสามทุ่มเริ่มก็ได้สามทุ่มเนาะครับได้ครับได้แต่ว่าแฟร์กันทั้งคู่ครับได้ครับผมครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ทำเรื่องได้เลยครับเมโลโอเคครับไอ้ต่อได้ฝาดกูบอกให้ตอนมันเล่นกับพ่อกูมันอุ้มพ่อกูเละเลยมาฟักก้าใช่หนอจริงคุณตอสจะยื่นบายพาสถูกไหมคะยูทูบดูอยู่นะใช่ครับโอเคค่ะยื่นห้าล้านเลยพี่หดไปยื่นเท่าไหร่ครับกระเป๋า290ยื่นแสนเดียวครับเฮียตอนโคตรเฮียเพื่อนเพื่อนเบิกเบิกยื่นสองล้านพอแล้วพี่ยาวสาม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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองห้า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 มึงฟังกูมึงคิดถึงมึงคิดถึงคิลเลอร์คอยที่มึงจะได้ไอแดงมันเล่นหาสกูดิโง่ไม่ได้เลยพี่สองพอเชื่อกูมันจะนานครับพี่รับเล่นกันเรียกอะไรครับ290ค่ะนี่ครับไม่ถ้ามึงไม่เล่นแบบว่าพรุ่งนี้อะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวไปเจอศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกถ้าไม่เล่นคืนเนี้ยอันนี้โดนยื่นใบพานนะคะทางมาฟาก้าจะปัดไหมคะไม่ปัดครับไม่ปัดนะคะตกลงที่จะเริ่มกันที่เวลา2ทุ่มเป็น3ทุ่มพรุ่งนี้ถูกไหมครับครับผมโอเคเป็นทุ่มหนึ่งหรือเปล่าครับแต่ว่าทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเริ่ม3ทุ่มครับทุ่มหนึ่งแต่ว่าจะเริ่มกระทะกันตอน3ทุ่มถูกไหมใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะพรุ่งนี้โดนกูแน่มูลค่าความเสียหายในครั้งนี้นะคะ10ล้านนะคะอ่ะครับผมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว10ล้าน20ใบใช่ไหมเอ้ย40ใบมึงไม่ได้ถึงคิลเลอร์คอยที่มึงจะได้วะไอ้มัดขอเล่นปืนหน่อยเว้ยไม่เปลี่ยนจากคิดเหรียญคิลเลอร์คอยอ่ะเป็นประสบการณ์ดีๆให้น้องๆดีกว่าผมชอบถูกต้องโอ้ยแล้วมันได้เล่นเอาแบบว่างสล็อตว่างไหมครับฉลาดเล่นเนอะเจอวันศุกร์เสาร์อีกแล้วเอ็ดีสล็อตว่างไหมเอาไอ้ลิงตัวนั้นไปเข้าไปด้วยไหมครับผมว่าไอ้ไหนอีดอ่ะหรอลิงดำกลับมานี่ปืนเนี่ยพอๆกันปืนเนี่ยอย่าลืมมาฟักก้าซื้อเราไปเยอะมากนะปืนฮะแตกเหรอมึงโดนแน่มาฟักก้าซื้อปืนพวกกูไป20กว่าบอกอ่ะจริงกูเอาเชิญเลยเชิญเลยเฮ้ยเขามีพรมแดงนี่เชิญนะครับเดี๋ยวเจอพรมดำนี่พรมวิเศษหน่วยงานก็ฟังได้ใช่มาฟาก้ามีพรมแดงนี่ว่าประมูลเอาซีอะไอซีก็มีจะทำอะไรก็ทำเลยมีสองคันไอบอกผมหมอเอ้ยเราไปดิเอาสิเอาผมไม่เกี่ยวผมเป็นหมอฮะผมเป็นหมอพี่ดำมาดีครับอุ้ยนี่เขายืนเขาคุยกันทำอะไรครับเนี่ยโทษทีครับลิงมันเหมือนเกินแต่ผมโทษทีไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่เป็นไรพี่มีใครอ่ะไม่เขาบอกพี่ไปแล้วลงนะอ๋อนี่ได้เดี๋ยวไม่ความแค้นไม่รอใครหรอกเอ้าทำไมมันอุ้มไม่ได้มันบักไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับนะเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับลองฟังพี่หมอเขาก่อนไหมพี่หมอเขาแบบเขามีประสบการณ์สูงมากเลยนะพี่หมอคนเนี้ยคุยกันวันนี้วิตีพรุ่งนี้วันนี้รับหลังกันอยู่ดีเพิ่มความแค้นเข้าไปยอหมอถามจริงไอ้ขาไม่ได้มีความแค้นอะไรกันเหม็นหน้ากันแล้วเนี่ยยืนตั้งหน้าเหม็นหน้ากันแล้วพี่ดำประสบการณ์โดยตรงเหรอครับเกมนี้พี่เอ้าอะไรเปล่าไม่มีอะไรนี่คือตัวตนมึงนี่หว่าอะไรสรุปคือเขาหนัวพวกนี้หรอนะเขาหนัวพวกนี้ใช่พวกนี้พี่เดินโคตรแรงให้น้ำเงินพวกไล่เกี้ยงน้ำเงินไง
วันนี้ต้องถามบอสตอสเลยน้ำเงินเอางี้ถ้าผมไม่ใช้สีดำพี่จะเอาผมไหมเนี่ยรออะไรอ่ะสีดำหมอใช่ครับพี่พี่จะหาตัวนึงเออวันไหนไหมล่ะว่าว่ากันให้กันตรงนี้แกพูดเล่นพูดเล่นไม่ก็จะไม่รอทำไมอ่ะรอทำไมอ่ะอันนี้ใช่หมอดำเปล่าครับเนี่ยใช่ชื่อนะชื่อไม่รอทำไมอ่ะไม่ใส่วันนี้เลยอ่ะหมอดำเลยก็หมอว่างถูกไหมพี่สี่รถจดเลยแบบแรกไม่คือถามก่อนว่าทำไมถึงไม่ใส่กับวันนี้เลยอยากรู้รอทำไมอ่ะมันเคลียร์หลายอย่างครับพี่ต้องเคลียร์นิดนึงครับต้องเคลียร์ก่อนติวก่อนครับติวก่อนติวข้อสอบครับทำหนึ่งหกเวลาไม่รอใครนะจริงมีอะไรเพิ่มไหมครับนาหลบมาฟักก้าครับมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วเราไปคุยกันเองแล้วกันนะคือขอว่ายื่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เอาตามนี้ไว้ก่อนแต่ส่วนสุดท้ายเราไปคุยกันเองเชิญเลยครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโตจบแล้วโตไม่ดูวันนี้โตฮัลโหลครับอันนี้ใช่ของที่ใช้บินแพงเปล่าครับเนี่ยไม่ครับไม่อยากลองหรือเปล่าอยากลองหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับมาเลยครับใน90โตจบแล้วไม่ดูวันนี้โตไอ้ตอสมึงไม่เคยโดนมาตัวมึงอย่าพูดเลยวะวันนี้วันนี้ลงหน่อยดิเป็นหมอดำอย่าดำพอนะครับสายตาแก๊งเป็นที่สิ้นสุดไม่มีครับไม่มีพี่ขาวสะอาดพี่ขาวสะอาดได้ขาวใส่บินอย่างแพงแล้วไม่ใช่เหรอพี่ดำพี่ขาวสะอาดอันนี้เป็นหมอหรือฮุกกู้ภัยครับเนี่ยหมอในชุดหมอขาวฟ้าในดูถุงมือพร้อมช่วยทุกคนแค่นั้นน่ะพรุ่งนี้นัวกันน่ะพร้อมช่วยทุกคนแค่นั้นน่ะเอ้ย16แล้วก็เป็น17 18 19อยู่ในมือพี่ไม่แต่ว่าแบบว่าปลอดภัยแต่ถ้ามันเล่น18 70 78 19อ่ะถ้า17 18 19ล่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไปเจอกันแค่นั้นเองคนอื่นช่วยให้คนอื่นช่วยคนจะเล่นกันตั้งแต่วันนี้นะจริงอยากไล่เกมเดี๋ยวอยากไล่ครับครับไอ้เหี้ยที่เพิ่งพี่เฮ้ยดูดูพี่หน่าโอ้โหไม่เอาจะไปในตลาดตอนนี้มันก็เยอะอยู่น่าจะถูกอยู่นะร้องอะไรนี่วันนี้ครับพี่พี่เกียร์ชุบเลยพี่ชาวอุ้มกลับบ้านไปเลยบอดชีไม่ต้องลองโทรหาตีปุ๊บก่อหายเลยกูตีปุ๊บก่อหายเลย1111 3ตัวอะไรวะมันเป็นเหี้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ครับพี่ชายใหญ่หมอทำงานหน่อยครับหมอมึงอย่าโทนี่ไอ้อินมันอยากแก้อ่ะครับครับพี่อ่ะพี่ขอกับมันได้ปะเอ้ยพี่อ่ะเดี๋ยวเล่นเลยพี่เอารถมาซุดพี่เอารถมาพี่เอารถมาเดี๋ยวพี่ตามไปน้องพี่เอาขายรถก่อนมีคนมาไม่ผมมาเลยพี่มาโอเคโอเคพี่เกียร์สี่อะไรแล้วอ่ะเฮ้ยกูตกใจกูโดดโอ้ยนั่นพี่เกียร์สามเบื่อพี่เกียร์สามพี่เกียร์สามอะไรไม่ใช่กูเฮ้ยเอ้ยแทงอะไรอ่ะเจ็บจูงอ่ะเจ็บจูงก็เลยได้เป็นพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้แบบสะดวกหกโมงแบบพวกหนูว่าเอ้ยอย่าระวังถ้าล้มเดี๋ยวกูซ้ำเองอุ้ยเฮียนั่นก็ยิงโง่เนาะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียพาไปตรงเลยเฮ้ยเฮียตึงจ้าใช่วันอ๋อก็คือพรุ่งนี้คุยกับใครอ่ะคือ3ทุ่มคือพรุ่งนี้คุณลุยเลยใช่ไหมใครอ่ะคุยกับใครอ่ะโอ้โหจำไม่ได้ก็พี่เพื่อนมึงไงพี่หรือน้องวะอ๋อพี่อ๋อเป็นพี่เพื่อนผมจำได้แล้วพี่ไอฟิวอ่ะเออไม่คือไม่ดูวันนี้เลยก็ดูวันนี้ไปเลยดูวันนี้ไปเลยเป่าคาถาก่อนพี่ชายใหญ่มาเป่าคาถาไม่ดูวันนี้ไปเลยถ้าดูวันนี้เป่าไว้เลยดูวันนี้เป่าไว้เลยฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงได้อย่างน้อยก็คือปะปายกันก่อนนะแทงๆป่นๆกันไปก่อนกันค่อยอุ้มพวกนี้ไงจะบ้าเหรอมันยังไม่พร้อมอะไรมาฟาก้าถามจริงรวยชาติรถประมูล2คันนะเอาอะไรไปไม่พร้อมดูสภาพน้องตัวเองก่อนไหมพี่ใส่เลยดีกว่าใส่เลยนะสภาพเลยใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยต่อยโกงเฮ้ยไอ้ยืนที่ยืนไม่พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าก่อนลุยดีกว่าไอ้บ้าน่ะเพื่อนตุ้งดำไอ้เกียร์ว่าไงลูกลิงกันเนี่ยไอ้เกียร์ว่าไงเอาคาถาดิพี่เอาคาถาดิได้พี่ดำเอาเบอร์มาก่อนหายแล้ว99969มันเบอร์มันเยอะจังอ่ะแป๊บนึงนะพี่ดำผมตีแบบ30 ล้านได้แล้วอ่ะเออแต่ติดก็โอเคแล้วไม่มึงรวบรวมมึงหายใจลึกดิสูดหายใจลึกดิแล้วก็เป่าเข้าไปเป่าไปกลางหน้าผากเขาแปรงฟันหน่อยครับเฮ้ยโทษทีผมปากหอมนะคือถ้าเตรียมเนี่ยถูกถ้าสมมติเตรียมเนี่ยมันจะยากนะ
เตรียมอะไรนัดล่วงหน้าหมอเขาเตรียมตัวกันนะดิพี่หนูก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันให้โทรมาอ๋อไม่ใช่หนูก็ไม่ทันตั้งตัวค่ะเพ่หรอค่ะเพ่พรุ่งนี้หนูจะต้องหาอะไรอุดหูแน่นอนหรอไม่อันนี้คือ40เจอ40หรอไม่ถึงหรอก40ยังไงเท่าไหร่มาประกาศนี้ไม่ถึงอาจจะแบบ30กว่าโอ้ยงั้นก็มันแล้วแต่ถ้าสมมุติดูวันนี้ได้มันเลยนะแต่ถ้ารอพรุ่งนี้มันจะเก็บมันจะคาใจนะพี่อยากเล่นพูดไปดิพูดเลยพี่พูดเลยเดี๋ยวหมอก็ตำรวจเต็มจอนะถ้าสมมุติเป็นพรุ่งนี้อ่ะรู้นัดเวลากันนะเขาเต็มตัวนะแต่ถ้าวันนี้ได้ใส่เลยนะพี่หนูทำอะไรไม่ได้อุ้ยหนูไม่มีรถกลับไอเกียไปส่งดิพี่ไปส่งไม่ได้พี่ขับพอมาใช่ผมมี3คนมากูก็ส่งไม่ได้ผมมี3คนไปรถผม2คนเดี๋ยวพี่แทงหนูไปส่งเลยเร็วเดี๋ยวป้าหนูดาวรอคำนี้อยู่เลยอย่าป้นนะขอร้องเลขอะไรเลขอะไรเลี้ยวเจอกันไปโทนี่ไปครับโทนี่ไปกระทืบลิงมาเตะพี่ดามโป๊กเกอร์เงินในเกมไม่มีแล้วอะเกมไปลบทำไมอะเนี่ยอยู่ในมาชีไม่เป็นไรร้านเดียวแดกหลายๆคนนี่หิวมากนะจริงจังเหรอไปส่งที่ไหนอ่ะไม่ต้องแล้วโยนหนูไว้รถคัน811ข้างๆเจอคนละไม่เดี๋ยวเล่นโลเด็กคอมเมนต์ใส่นะใช่เรื่องของอ่ะไม่ได้เล่นของเป็นเด็กคอมเมนต์เป็นคนคอมเมนต์เหรอไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์กับพี่ครับครับเมียงไปAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake